คลิปนี้ได้รับการสนับสนุนจากเรือจีโร่เติมเงินได้ทุกแพ็คในเกมถูกกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมเงินแพ็คเกจไหนสามารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลยกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผมฮอตสปริงแคทกับเกมบูอาร์คไคนะครับผมวันนี้ก็จะมาทำการรีวิวตัวละครลิมิเต็ดครับผมเนลุบันนี่เกิลนะครับผมก็อย่างที่ย้ำไปเมื่อกี้ครับผมนะตัวละครเนลุบันนี่เกิลครับผมเป็นตัวละครลิมิเต็ดนะครับผมจะเข้าในส่วนของเซิร์ฟโกลบอลเนี่ยครับผมก็วันที่3พฤษภาคมนี้นะครับผมนะถ้าเกิดท่านไหนที่ไม่ยอมเปิดครับผมนะหรือตัดสินใจว่าจะข้ามไปครับผมนะก็ต้องรอไปเลยครับผม1ปีผมนะ1ปีเลยนะกว่าจะเข้าตู้ไทยเรานะครับซึ่งถือว่านานเอาเรื่องเลยครับผมนะดังนั้นเนี่ยตู้นี้จึงเป็น1ตู้ครับผมที่หลายๆคนครับผมจับตามองนะครับนะในเมื่อจับตามองงี้ครับผมนะตัวของเนลุบันนี่เกิลเก่งยังไงใช้งานแบบไหนนะครับผมนะมีของอัพอะไรบ้างครับผมนะก็จะมาทำการสรุปครับผมมาเลยแล้วกัน1คลิปเต็มๆเลยนะครับมาว่าแล้วก็มาดูกันดีกว่าครับผมว่าตัวของเนลุบันนี่เกิลเอาไปทำอะไรได้บ้างครับผมนะอย่างแรกครับผมต้องขออธิบายก่อนครับผมนะตัวละครเนลุบันนี่เกิลผมเป็นตัวละครสไตรเกอร์นะครับผมนะทำหน้าที่เป็นแทงค์ครับผมแนวหน้านะครับผมนะกระสุนแดงเกราะเหลืองครับในเมืองสีเหลืองครับผมนอกเมืองสีเขียวนะครับผมแล้วก็ในอาคารสีแดงนะครับเสร็จแล้วก็มาดูในส่วนของสแต็กต่างๆกันดีกว่านะครับตัวของเนลุครับผมบันนี่เกิลครับผมสแต็กต้องบอกเลยนะครับว่าถึงแม้จะเป็นแทงก์ก็ตามแต่พลังโจมตีถือว่าสูงใช้ได้เลยนะครับส่วนอัตราการพลังป้องกันครับผมนะก็ถือว่ากลางๆก็ไม่ต้องบอกว่าต่ำแต่ได้ซ้ำนะครับผมนะเป็นแทงค์ค่อนข้างที่มีพลังป้องกันต่ำนะครับมีอัตราการรักษาสูงนะครับผมนะความแม่นยำต่ำครับอัตราการหลบหลีกสูงนะครับผมดังนั้นจึงสรุปง่ายๆครับผมนะตัวของเนลุบันนี่เกิลผมเป็นแทงค์สายหลบหลีกนะครับผมย้ำนะเป็นแทงค์สายหลบหลีกครับผมที่มีพลังตีถือว่าสูงใช้ได้เลยนะครับต่อไปครับผมเรามาดูสกิลต่างๆครับผมของตัวของเนลุกันนะครับเนลุครับผมอย่างแรกครับผม EX นะครับผมนะก็แน่นอนจะทำการเคลื่อนที่ไปยังเป้าหมายที่เรากำหนดครับผมจากนั้นเนลุจะทำการสร้างโล่ชิลด์นะครับผมโดยมีความหนาครับผมเท่ากับ 339% ของพลังรักษาเป็นเวลา20วิครับผมจากนั้นจะทำการโจมตีศัตรูโดยรอบครับผมนะด้วยความเสียหาย 449% ของดาเมจครับผมจากนั้นนะครับผมนะถ้าเกิดเราอัพสกิลนี้เป็นเลเวล3ขึ้นไปจะทำการยั่วยุด้วยครับผมนะดังนั้นเนี่ยเนลุนะครับผมนะถ้าเกิดเราไม่อัพสกิลถึงขั้น3ความสามารถยั่วยุจะไม่มีนะครับผมนะแต่โดยรวมครับผมนะก็ถือว่าค่อนข้างจะขี้โกงครับผม1เคลื่อนที่ไปยังจุดเป้าหมายที่เรากำหนดนะครับผม2ก็คือทำการสร้างโล่ชิลนะครับผมเป็นเวลา20วิครับผมทำให้ตัวของเนลุเนี่ยก็สามารถทนดาเมจได้ถึงดับ1นะครับผมและเช่นเดียวกันสร้างความเสียหายต่อศัตรูโดยรอบครับผม 419% ซึ่งถือว่ามันแรงใช้ได้เลยนะโอเคนะครับแล้วก็ต่อด้วยยูยูครับผมนะทำให้สามารถที่ศัตรูเนี่ยใช้สกิลตอนนั้นก็จะทำการแคนเซิลพอดีด้วยนะครับต่อมาครับผม normal skill นะครับผมหรือสกิลพื้นฐานทุกๆ30วิครับผมนะเนลุจะทำการบัฟเพิ่มอัตราการหลบหลีกครับผมขึ้นมาอีกครับผม 28.7 นะครับผมนะเป็นเวลา23วินะครับก็เพิ่มอัตราการหลบหลีกครับผมทำให้ตัวของเนลุหลบยากขึ้นนะครับสกิลติดตัวนะครับผมนะเพิ่มในส่วนของคริติคอลดาเมจครับผม 18.2% นะครับผมนะทำให้มีความสามารถในการคริติคอลดาเมจที่สูงขึ้นซับสกิลนะครับผมหรือสกิลรอครับผมทุกครั้งที่ทำการโจมตีใส่ตัวละครที่มีขนาดกลางครับผมนะขนาดกลางคืออะไรครับผมมันก็คือขนาดกลางตามปกติทั่วไปครับผมดังนั้นเนลุเนี่ยสามารถเอาไปยิงคนได้นะครับผมนะด้วยความเสียหายเพิ่มเติมครับผม 4.2% นะครับผมในส่วนของดาเมจครับแปลว่าเนลุเนี่ยเอาไปตื้มคนได้เพอร์เฟกต์มากครับผมนะก็ถือว่าตรงส่วนนี้ก็จะคล้ายๆกับความสามารถของจุนนะครับยิงคนได้นะครับผมนะลบเก่งมีคีดาเมจครับผมเคลื่อนที่ไปยังเป้าหมายครับต้องบอกว่าตัวของเนลุบันนี่เกิลเนี่ยจึงมีสกิลค่อนข้างจะถือว่าโหดมากครับผมนะก็ดูอย่างที่เห็นเนี่ยครับผมนะอัตราการเคลื่อนที่นะครับผมนะแล้วก็ชิลแล้วก็สร้างดาเมจได้มีคีดิคอนดาเมจครับผมยิงคนแรงนะครับผมแล้วก็ลบเก่งครับจึงถือว่าตัวของเนลุเนี่ยบันนี่เกิลนะครับผมนะมีสกิลที่เรียกว่าเพียบพร้อมมากๆเลยครับต่อไปมาพูดถึงในส่วนของอุปกรณ์การสวมใส่นะครับอย่างแรกครับผมนะเนลุจะสวมใส่ประเภทอุปกรณ์สายโจมตีครับผมก็จะเป็นรองเท้านะครับผมรองเท้าเนี่ยก็คือจะเป็นในเรื่องของการเพิ่มพลังโจมตีครับผมกับแม็กเฮดพีนะครับผมนะซึ่งทำให้เฮดพีของเนลุเนี่ยก็สูงขึ้นนะครับต่อไปครับผมก็คือกระเป๋านะครับกระเป๋าเนี่ยจะคือเป็นอุปกรณ์การสวมใส่ที่เพิ่มในเรื่องของ HP ครับผมแม็ก HP กับพลังป้องกันนะครับ
ก็เรียกว่าตัวของเดรุเนี่ยของสวมใส่ที่ถือว่าค่อนข้างจะโกงครับผมเพราะว่าลบเก่งไม่พอครับผมยังได้กระเป๋าซึ่งมาเสริมในเรื่องของพลังป้องกันไปอีกครับผมทำให้ตัวของเดรุเนี่ยมีทั้งอัตราการหลบที่สูงและก็หลบเก่งและก็พลังป้องกันก็สูงตามไปด้วยนะครับโอเคแล้วก็สุดท้ายครับผมก็ลือคือในเรื่องของเครื่องรางนะครับผมนะเครื่องรางเนี่ยที่เราจะได้มาก็คืออัตราคริติคอลนะครับผมนะแล้วก็คริติคอลดาเมจนะครับผมก็ถือว่าใช้ได้ครับผมนะยิงที่แรงเพราะตัวของเนรุเนี่ยก็มีสกิลเพิ่มในส่วนของคริติคอลดาเมจอยู่แล้วนะครับฮะก็บอกได้เลยครับผมนะดังนั้นสแต็กโดยรวมครับผมต้องบอกเลยว่าเนรุเนี่ยมีสกิลที่ซับพอร์ตในการทำดาเมจครับผมสูงมากครับผมนะและรวมถึงสแต็กที่ถือว่าโอเคครับผมอุปกรณ์การสวมใส่ที่ถือว่าสุดยอดครับผมค่อนข้างจะเหมาะมากกับเป็นแทงค์นะครับนะเพราะว่ารองเท้ากระเป๋าเนี่ยมันเพิ่มแม็กซ์พีทำให้เลือดของเนรุสูงขึ้นนะครับการโจมตีสกิลที่มีความชันใช้งานที่ง่ายผมนะก็ทำให้ตัวของเดรุครับผมเป็นตัวละครที่ดีจริงๆครับผมสมคุณค่ากับตัวละครลิมิเต็ดนะครับอ่ะไหนๆก็ไหนๆครับผมขอพูดในส่วนของการปลดปืนไปด้วยแล้วกันนะปลดปืนเราจะได้อะไรบ้างครับปลดปืนถ้าเกิดอันนี้คือเลเวล50เลยนะดังนั้นเนี่ยขอพูดในส่วนของเลเวล30กันก่อนนะครับถ้าเลเวล30ครับผมสิ่งที่เราจะได้มาก็คือในเรื่องของสแต็กที่เพิ่มขึ้นนะครับโดยสแต็กของเดรุที่เพิ่มขึ้นมาก็คือพลังโจมตีนะครับผมนะพลังโจมตีแม็กซ์พีครับผมแล้วก็อัตราการรักษานะครับผมทำให้ตัวของเดรุเนี่ยแม่งขี้โกงมากครับผมนะเพราะว่าปลดปืนมาปุ๊บ ก็ได้แม็กซ์พีนะครับผมนะได้แม็กซ์พีพลังโจมตีด้วยแล้วก็ในการมีพลังรักษาเนี่ยมันก็ส่งผลต่อสกิลโล่ของตัวของเดรุไปด้วยนะครับทำให้โล่ของเดรุหนาขึ้นนะครับมาต่อกันครับผมนะถ้าเกิดเป็นเลเวล40เราก็จะได้ในส่วนของ passive skill ขึ้นมานะครับ passive skill ก็คือเพิ่มในเรื่องของ HP นะครับผมนะแล้วก็แน่นอนครับผมคริติคอลดาเมจที่สูงขึ้นนะครับมีเลือดเยอะขึ้นนะครับผมนะก็ถือว่าโอเคเลยครับต่อไปครับผมก็คือขั้นสุดท้ายนะครับผมนะก็คือได้ในเรื่องของสถานที่ครับผมก็จะกลายเป็นนอกเมืองครับผมก็เป็นระดับ SS นะครับผมหรือก็คือเขียวขั้น3นะครับซึ่งถือว่าขี้โกงมากๆเลยครับอันนี้ก็คือความสามารถปลดปืนของเดรุนะครับผมโดยรวมอ่ะก็ถือว่าขี้โกงครับผมนะสมแล้วครับผมที่ถือว่าเป็นตัวละครที่เก่งนะครับผมนะถามว่าตัวละครเดรุเนี่ยสแต็กโดยรวมสกิลโดยรวมนะครับผมนะกับค่าสแต็กเนี่ยถือว่าโหดมากครับผมเป็นตัวละครที่เก่งขนาดนี้เป็นตัวละครมัดแฮปไปครับผมต้องบอกว่าน่าเสียดายนิดนึงครับผมนะตัวละครของเนรุเนี่ยเป็นตัวละครที่ใช้งานง่ายครับผมนะแต่ก็ไม่มีสกิลไหนที่เรียกว่าโกงเวอร์อะไรมากมายครับผมแต่ต้องยอมรับว่าเป็นตัวละครที่มีอุปกรณ์หลายๆอย่างกับการความน่าใช้หลายอย่างที่ถือว่าเก่งมากเลยนะครับนะแต่น่าเสียดายที่ไม่ถือขั้นโกงนะครับผมนะถามว่าควรเปิดไหมนะครับผมนะต้องบอกครับผมว่าตัวละครตัวนี้สามารถใช้งานได้ทุกกรณีเลยนะครับผมนะเพราะว่ามีสกิลหลายๆอย่างที่ใช้งานที่ง่ายเอาไปลงเลดบอสก็ได้นะครับผมนะแถมเอาการเอาไปลงเลดบอสเนี่ยก็เป็นแทงที่สามารถจะสร้างดาเมจให้ฝ่ายตรงข้ามได้ด้วยนะครับลงด่านธรรมดาทั่วไปก็ได้ครับผมหรือจะเอาไปลงอารีนาก็ถือว่าใช้งานได้ดีเหมือนกันครับผมนะเพราะตอนนี้อารีนาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของสถานที่ครับผมนอกเมืองครับผมนะนอกเมืองก็จะเป็นเขียวคู่นะครับก็สามารถเอาเนรุเนี่ยไปใช้งานได้นะแถมเป็นเกาะเหลืองด้วยนะครับนะต่อมาครับผมก็มาพูดในถึงส่วนของการอัพสกิลนะครับผมนะของเนรุครับผมในการอัพสกิลเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของฟันเฟืองครับผมนะฟันเฟืองครับผมกับตัวของฮานิวะนะครับผมนะฮานิวะออกมาครับผมก็แน่นอนครับผมที่เหลือก็จะเป็นพวกสายของมิเลเนียนนะครับนะมิเนรุนะครับทีนี้ก็พูดมาขนาดนี้ครับผมนะก็มาพูดในสิ่งไปฟังความเห็นของทางคนทำคลิปผมก็คือตัวผมกันละกันนะครับตัวเนรุเนี่ยผมได้ทำการเอาไปลองเล่นหลายๆอย่างแล้วนะครับผมนะก็ต้องยอมรับเลยครับว่าเป็นตัวละครที่เก่งนะครับผมนะใช้งานง่ายจริงๆเคยเอาไปลงในอารีนาหลายทีแล้วนะถึงแม้ตอนที่เอาไปลงเนี่ยจะไม่ใช่ซีซั่นที่เขาจะถนัดเท่าไหร่ครับผมแต่ก็ถือว่าเอาไปป่วนใช้ได้นะครับการที่มีเกาะหรือตัวส่วนนี้เนี่ยก็มันเป็นการโดดไปแนวหน้าครับผมนะก็ถือว่าทำให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยค่อนข้างจะตกใจพอสมควรนะครับมันก็เหมือนกับพวกแทงที่ที่กระโดดไปแนวหน้าครับผมมันค่อนข้างจะปวดฝ่ายตรงข้ามได้ดีเลยนะครับต่อมาครับผมก็คือการใช้งานในด่านทั่วไปนะครับผมนะด่านทั่วไปนี่สบายใจได้เลยครับผมนะเพราะว่าตัวของเนรุเนี่ยก็ทำให้เราสามารถจะเคลื่อนที่ไปยังเป้าหมายที่กำหนดครับผมแล้วก็ไปดึงดูดครับผมความสนใจฝ่ายตรงข้ามจึงใช้งานได้ดีนะครับเลดบอสนะครับผมนะในส่วนของเลดบอสเนี่ยเนรุเนี่ยค่อนข้างจะมีประโยชน์มากครับผมในการเอาไปลงในส่วนของตัวซูชิเรนเจอร์ครับผมค่อนข้างจะทำงานหรือทำหน้าที่ได้ดีมากๆเลยนะครับถามว่าเอาไปลงบอสเหลืองตัวอื่นได้ไหมเอาจริงต้องบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเอาไปลงแค่ตัวของซูชิเดนเจอร์ตัวเดียวนะครับผมพวกบอสเหลืองตัวอื่นหรือสายของฮิโรมัตเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าอย่างเราทราบกันดีนะฮิโรมัตเนี่ยเขาเป็นสายฮิลนะครับผมแล้วก็เอาฮิลไปสู้นะครับมันเลยไม่ค่อยจะมีประโยชน์เท่าไหร่นะดังนั้นเนี่ยก็คือแนะนำครับผมก็ไปเลยครับผมนะในส่วนของซูชิเดนเจอร์นะครับแล้วก็ที่เหลือก็เป็นในส่วนของภารกิจ
ป้ายประกาศจับนะครับผมนะก็เอามาใช้ลงได้เช่นเดียวกันนะครับถามว่าหลังจากนี้ไปเนรู้จะสามารถเอาไปลงอย่างอื่นได้ไหมก็ตรงนี้ต้องบอกว่าตัวของเนรู้เนี่ยมีสกิลโดยรวมที่ถือว่าค่อนข้างจะดีอยู่แล้วจึงสามารถเอาไปใช้งานได้ดีครับต่อมาครับผมก็มาพูดถึงในส่วนของ L2D ครับผม L2D ของตัวเนรู้บันนี่เกิลนะครับนะจะได้มาง่ายมากครับผมแค่ความสัมพันธ์ครับผมระดับ3ขึ้นไปนะครับนะเราก็จะได้ตัวของเนรู้ครับผม L2D ของเนรู้มาใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครตัวนึงนะที่หลายๆคนชอบแล้วก็รอคอยอยู่นะครับผมก็เป็นตัวละครนึงนะที่เสียดายเหมือนกันนะเผอิญต้องบอกว่าผมมีเพชรเหลือไม่เยอะแล้วนะครับผมนะดังนั้นก็เลยต้องขอข้ามนะครับผมในส่วนของตัวเนรู้บันนี่เกิลแต่แค่ตัวผมเท่านั้นนะครับผมถึงแม้ผมข้ามแต่ก็ไม่ได้บอกว่าไม่เก่งนะเป็นตัวละครอีกหลายตัวครับผมที่ถ้าเกิดใครเนี่ยอยากได้แท้งดีๆครับผมนะผมก็ขอแนะนำตัวของเนรู้บันนี่เกิลไปได้เลยนะครับใช้งานง่ายครับผมนะแล้วก็ดาเมจดีด้วยนะครับผมนะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันในส่วนของตัวเนรู้บันนี่เกิลนะครับงั้นวันนี้ผมฮอสวิงแคทก็ขอจะมารีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมหวังว่าน่าจะมีประโยชน์ครับผมในช่วงของการตัดสินใจครับผมของหลายๆท่านที่กำลังลังเลครับผมว่าจะเปิดตู้ของเนรูบันนี่เกิลหรือไม่นะครับนะงั้นวันนี้ฮอสวิงแคทขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้ายังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องเราด้วยนะครับผมวันนี้ผมฮอสวิงแคทขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ